พี่หมอรู้ไหมหน่วยสวาทเนี่ยเป็นหน่วยรบในฝันของฉันเลยนะคนในยุคแม่ช่างประหลาดนะชื่ออื่นไม่มีแล้วหรือถึงได้ตั้งชื่อกระดาษปากเยี่ยงนั้นสวาทคือ SWAT Special Weapon and Tactics ไม่ได้หมายถึงสวาทหรือว่าพี่สวาทอะไรแบบนั้นสักหน่อยเปลี่ยนชื่อก็ได้ชื่ออะไรดีสวาท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 สวัสดีรักษาเก๋ไหมสำนักสวัสดีรักษาฟังดูเข้าทีกว่านักก็ได้สำนักสวัสดีรักษาก็สำนักสวัสดีรักษาโอ้ป้อมเพชรก็ว่าใหญ่แล้วนะเจอกำแพงเมืองอยุธยาเข้าไปใหญ่โตกว่าที่คิดไว้อีกเจ้ารู้จักป้อมเพชรด้วยหรือรู้จักสิเคยไปทัศนศึกษาอยู่หนนึงว่าแต่ฤดูฝนนี่น้ำท่วมเยอะไหมหน้าน้ำหลากก็มากโขอยู่ใช้แม่น้ำเป็นกำแพงล้อมรอบไว้อีกชั้นข้าศึกถึงบุกในฤดูฝนไม่ได้ฉลาดสุดๆเลยอะยุคสมัยของเจ้าสอนเรื่องนี้แก่แม่หญิงด้วยหรือยุคสมัยของฉันทุกคนก็เท่าเทียมกันหมดจะหญิงหรือชายก็ได้เรียนเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่มีอีกตั้งหลายอย่างที่หนังสือเรียนไม่ได้บอกอุตส่าห์ทะลุมิติมาทั้งทีถ้าไม่ได้สำรวจก็คงจะเสียดายแย่พี่หมอไปสำรวจเป็นเพื่อนเขาหน่อยนะขอให้ลูกชนะการดวลมีเงินไปตั้งสำนักได้กลับไปสู่โลกปัจจุบันเร็วๆทีเถิดสาธุเจอกันเรื่อยๆตลอดแบบนี้คู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะเจ้าคะระวังปากระวังคำด้วยแม่ในวัดในวามีคนพูดจาขนองปากพี่หมอขอพรอะไรหรอพี่ขอให้เจ้ามีชัยในการแข่งให้เจ้าพบแต่ความสุขความเจริญพี่หมอมาขอพรให้ฉันทำไมทำไมไม่ขอให้ตัวเองมีความสุขล่ะแค่เห็นเจ้ามีสุขพี่ก็มีสุขเช่นกันรับว่าพับปีรอข้างนอกนะเจ้าคะในเนี้ยมดมอดประชุมนะคนรู้จักมักคุ้นกันย่อมมีน้ำใจให้กันเป็นธรรมดาThank you.
ศิลปกรรมอยุธยาสร้างเพื่อถวายแด่พระศาสนาและพระเจ้าอยู่หัวมีการนำแนวทางแบบฝรั่งเข้ามาผสมผสานโดยสร้างอาคารแบบก่ออิฐถือปูนงดงามมากเลยค่ะไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้มีบุญมาเห็นด้วยตาของตัวเองยุคสมัยของแม่ไม่มีโบสถ์วิหารเช่นนี้หรือมีค่ะแต่ว่าพอมาถึงยุคฉันทุกอย่างก็เสียหายตั้งแต่ครั้งเสียกูเกิดอะไรขึ้นไม่มีช่างฝีมือดีคอยดูแลรักษาหรือว่าเกิดสงครามเมื่อเวลาผ่านทุกอย่างก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปภาพเหล่านี้ก็เช่นกันฉันเป็นเพียงคนที่หลงยุคเข้ามาไม่อาจทำการใดให้กระทบต่อประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าได้สมัยอยุธยาเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดและมีคุณค่าต่อคนในยุคของฉันมากเราทุกคนภูมิใจในความยิ่งใหญ่และความงดงามของผืนแผ่นดินที่ยาวนานแห่งนี้พายรมพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยการข้างหน้าบ้านเมืองเราเป็นปึกแผ่นมีแผ่นดินให้ลูกหลานได้หยัดยืนอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารรู้เยี่ยงนี้พี่ก็ดีใจยิ่งนักถ้าฉันวาดรูปเก่งๆก็ดีสิคะจะได้บันทึกแล้วก็ถ่ายทอดความงดงามของอยุธยาในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดให้คนรุ่นหลังได้ดูถ้าเจ้าสนใจพี่จะช่วยสอนให้มีครูดีแบบนี้เห็นแววน่าจะรุ่งแล้วล่ะค่ะPlus, ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ